ไมครับดีใจมากเลยอะค่ะดีใจอะไรครับน้องเจมส์อ๋อเรตติ้งรายการของเราเนี่ยแบบไม่น้อยเลยนะครับว้าวโอ้เรตติ้งดีมากเรตติ้งดีมากปลื้มมากเลยอะครับโอ้ยน้องเจมส์ปลื้มแบบนี้คำถามของเราเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้เลยครับปลื้มครับปลื้มอาการดีใจแบบนี้ครับเราเรียกว่าอะไรระหว่างปลื้มปิติหรือว่าปลื้มปีตินะครับ15วินาทีจับเวลาปิติหรือว่าปีติกันแน่ครับปีติปีปีชัวที่มันบอกว่าปลื้มปีติยินดียินดี5ปีติ4 3 2 1หมดเวลาแล้วครับตอบว่าข้อ1ครับข้อ1ปลื้มปิติสระอิครับนะครับทำไมถึงตอบว่าปลื้มปิติครับเคยได้ยินเขาพูดว่าปลื้มปิติยินดีอะครับอ๋อปลื้มปิติยินดีเขาพูดผิดหรือเปล่าครับไม่ครับเอารู้ได้ไงว่าเขาพูดไม่ผิดอะได้ยินมาหลายๆคนเวลาได้ยินมาหลายคนได้เวลาดีใจอะไรเงี้ยเขาบอกโหปลื้มปิติสุดๆไปเลยเขาอาจจะพูดผิดกันทุกคนก็ได้นะใช่หรือไม่ทุกคนถ้ามันเยอะขนาดนั้นไม่น่าจะใช่ค่ะโอ้ยอ๋อนะก็คนส่วนใหญ่เขาพูดกันแบบนี้ก็ไม่น่าจะผิดเนาะแล้วพอทุกคู่กันแล้วครับถ้าได้สิทธิ์ตอบจะตอบว่าปิติหรือว่าปีติครับ2ครับข้อ2ด้วยปลื้มปีติทำไมเลือกข้อนี้ครับจำได้ว่าเคยได้ยินมาครับอ๋อเคยได้ยินมาว่าปลื้มปีติแล้วกองเชียร์ล่ะครับคิดว่าข้อ1หรือ2ครับปีติหรือปีเสียงแตกมากเลยมีทั้งปีติทั้งปีตินะครับข้อนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าฝ่ายไหนกันแน่ที่จะเป็นฝ่ายได้เกิดอาการดีใจปลื้มปีติปลื้มปีติเนี่ยนะครับทีมกอไก่ตอบมาว่าอาการดีใจแบบนี้เรียกว่าปลื้มปิติที่เป็นสระอินะครับปลื้มปิติเด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดเด็ดหรือไม่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 เด็ดครับอ้าวและคำตอบคือไม่เด็ดนะครับที่ถูกต้องนะครับต้องบอกว่าปลื้มปีตินะครับที่เป็นสระอีนะครับคำนี้นะครับมีรากศัพท์มาจากในภาษาบาลีนะครับคือปลื้มใจอิ่มเอมใจครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะคุ้นเวลาที่ข้อคำนี้มาตั้งชื่อคนนะเวลาเอามาตั้งชื่อคนด้านไปตั้งว่าปีติทั้งที่จริงๆแล้วต้องบอกว่าปีติ